สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะราย15วันนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคม2562นะคะวันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะนี่ก็คือเป็นช่วงวันที่อิงทางโหราศาสตร์ไทยนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะสู่ราศีกรกฎช่วง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเองนะคะค่ะอาจารย์ขออธิษฐานจิตเปิดดวงความรักให้กับชาวกรกฎนะคะอาจารย์ขอสับไพ่นะคะเปิดดวงความรักปัจจุบันก่อนนะคะว่าความรักของชาวกรกฎเป็นยังไงนะคะไพ่พลังงานใบแรกได้ไพ่ราชินีไม้เท้านะคะใบที่2 Justice นะคะใบที่3ราชินีดาบใบที่4 4ถ้วยนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดังใจอยู่นะคะราชินีไม้เท้าอาจารย์มองความสัมพันธ์อยู่ในเชิงของมิตรภาพความเป็นเพื่อนอยู่นะคะมีความรู้สึกความพึงพอใจในเรื่องของเขาเรียกว่าความสามารถก็ได้นะคะในเรื่องของรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาอะไรกันพอสมควรแหละแต่ยังไม่ได้ไปพัฒนาถึงขั้นแบบจะบอกว่าเป็นคนรักที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้ถ้าใครที่คบหาดูกันอยู่นะคะแต่กรณีคนที่ตัดสินใจคบหากันอยู่แล้วล่ะเป็นอย่างไรนะคะก็แปลได้หลายแง่หลายประเด็นนะคะความรักของคนที่ตัดสินใจคบหากันอยู่แล้วอาจจะคบกันมานานแล้วถ้าอย่างนี้ถือว่าเสียนะคะถ้าอย่างนี้ก็จะแปลว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปในแง่ของมีอีกคนเข้ามาในชีวิตนะคะการตัดสินใจนะคะ justice ที่อาจจะมองว่าอยู่ในช่วงของการอยากที่จะหยุดชะงักของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวกรกฎเองเป็นฝ่ายที่ดูเขาเรียกว่าดูใจกับคนอื่นอยู่ก็ได้นอกจากคนของตัวเองแล้วกำลังคิดอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะจบความสัมพันธ์กับสิ่งเดิมๆที่ตัวเองผูกพันมานานก็ได้นะคะหรืออีกแง่นึงก็อาจจะในมุมกลับว่าคนรักของชาวกรกฎเปลี่ยนไปนะคะคนรักของชาวกรกฎเปลี่ยนไปไปเจอใครใหม่นะคะก็คิดอยากจะเทอยากจะจบกับคนกรกฎแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมันเป็นช่วงแค่ความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วไม่ได้ดั่งใจมันนิ่งอะค่ะไพ่หมายเลข4เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็น่าจะพอจะแก้ไขได้อยู่ที่คน2คนการปรับทัศนคติหรือสิ่งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นที่ประทับใจของอีกฝ่ายนึงนั่นแหละค่ะต้องคุยกันนะอาจารย์มองนะคะที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูอดีตที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงทำไมปัจจุบันถึงได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะดูนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะความรักเป็นอย่างไรให้พลังงานใบแรกได้ราชาเหรียญใบที่2อัศวินถ้วยเอ้ยโทษทีอัศวินไม้เท้านะคะใบที่3 5เหรียญใบที่4 The Hermit นะคะไพ่ราชาเหรียญที่จริงมันแปลว่าความมั่นคงเป็นพลังงานไพ่ธาตุดินนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักอาจจะมองช่วงแรกเกิดความมั่นคงต่อกันนะคะแต่แล้วนะคะอาจจะด้วยเหตุการณ์ที่อาจจะอีกฝ่ายนึงอะนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะอัศวินไม้เท้าไปทำงานที่อื่นไกลกันเกิดขึ้นนะ5เหรียญเป็นระยะห่างของความรักที่มีสาเหตุมาจากระยะทาง The Hermit อาจจะคนรักไปทำงานต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ความสัมพันธ์มันก็เลยดูว่าเหินห่างกันออกไปเหมือนจะเลิกกันด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกนะนะคะ
อีกความหมายหนึ่งนะคะอาจารย์มองที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการไปยึดติดในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสถานะทางการเงินความโดดเด่นของอีกฝ่ายอาจจะชาวกรกฎเองต้องการเห็นคนรักที่คบหากันอยู่เนี่ยมีความแอคทีฟนะคะอัศวินไม่เท้ามีความทะเยอทะยานมากกว่านี้ทำตัวเองให้ดูแล้วมีคุณค่าหรือสร้างอนาคตทำให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเห็นถึงความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ใช่เป็นไพ่ห้าเหรียญกับ The Hermit ก็คืออ่อนแอไม่มีสถานะที่ชัดเจนในแง่ของความมั่นคงที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วจะมีความสุขในอนาคตนะคะมันก็จะเป็นประเด็นนี้หรือเป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในการคบหาเพราะสถานะต่างกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาความหมายจะแปลได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดวงภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างชีวิตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันและไพ่เนี่ยนะคะสามารถแปลได้หลายความหมายมากมายนะคะเหมือนที่อาจารย์แปลไปก็ได้ด้วยเหมือนกันว่าอาจจะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายนึงเหรอความเป็นอยู่เหมือนเอ้ยจะดูแลคนของเราได้ไหมลูกเราได้ไหมก็ได้นะคะก็จะเป็นประเด็นนั้นได้ด้วยนะคะนั่นคืออดีตนะคะโอเคเรามาดูความสัมพันธ์ในอนาคตล่ะสำหรับชาวกรกฎจะเป็นยังไงนะคะอนาคตได้ไพ่10ถ้วยได้ไพ่5ไม้เท้าได้ไพ่เพจอวานแล้วก็10ไม้เท้านะฮะก็ยังถือว่าดีนะอาจารย์มองนะคะอย่างน้อยเราก็เห็นไพ่10ถ้วยที่สื่อถึงความสมบูรณ์ความสงบสุขของชีวิตคู่คนรักที่จะมีเป้าหมายร่วมกันแล้วล่ะค่ะแบบนี้ต่อให้จะมีปัญหาเหมือนที่เราเห็นอยู่นะครับในที่สุดแล้วก็น่าจะเคลียร์กันได้ถ้าใครที่คงรักกันมานานก็ยังมั่นคงต่อกันอาจจะมีแผนที่จะมีลูกด้วยกันก็ได้แต่ถ้าใครที่แค่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันก็จะต้องในที่สุดแล้วมีอนาคตร่วมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันได้นะคะห้าไม้เท้านะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้คือการกระจายของพลังน้ำที่มันเหมือนเขาเรียกว่ากระจายความเย็นความชุ่มชื้นให้กับต้นหญ้าต้นอื่นๆที่ห่างไกลออกไปเนี่ยนะให้ได้รับพลังงานของน้ำให้เกิดการงอกเงยหรือการเติบโตก็แสดงว่าคนรักของกรกฎเนี่ยนะฮะจะเอาใจใส่กับคนกรกฎมากขึ้นดูแลคนกรกฎให้แบบมีความสุขความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะเพจอวันก็คือเป็นมิตรภาพมีเหตุมีผลต่อการมีไมตรีมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะสิบไม่เท้าก็แบกความผูกพันพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะดูแลกันตลอดไปนะคะก็ต้องแปลในแง่ของความหมายที่ดีนะถ้าอย่างนี้ดีนะคะโอเคนี่คือเกณฑ์อนาคตทีนี้เราก็มาดูนะใครที่คบหากันอยู่แล้วดูใจกันอยู่นะคนรักของคุณที่ดูใจกันหรือคบหากันเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสำหรับคนกรกฎนะคะคนรักคิดยังไงไพ่ใบแรกได้2ไม้เท้าใบที่2ได้เด็กถือดาบใบที่3 3ไม้เท้าใบที่4ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะมีส่วนทางกับเกณฑ์อนาคตเมื่อกี้ที่อาจารย์แปลไปฮะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคนรักของกรกฎคิดยังไงคำว่า2ไม้เท้าเนี่ยแปลความหมายในแง่ของข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วเพจก็เหมือนกันนะคะ3ไม้เท้าก็เหมือนกันถึงแม้จะมีทาวเวอร์แต่ไพ่ยังขยายไม่เสียก็ยังมีข้อดีอันจะเกิดขึ้นอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันว่าสองไม้เท้าคือการปรับความเข้าใจการที่จะต้องมาคุยกันหรือถ้าอยู่ทางไกลก็อาจจะแมสเสจมาส่งข้อความมาไลน์มาโทรมานะคะเดี๋ยวก็คือข้อมูลข่าวสารการส่งข่าวก็ได้นะคะ
Page of Swords นะคะก็แปลว่าการที่เขาเรียกว่าความอีโก้หรือความที่หยิ่งทะนงในตัวเองจะลดบทบาทลงลดทอนลงสิ่งที่คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอหรือตัวเองดีที่สุดแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่แน่เสมอไปเราอาจจะมีจุดอ่อนจุดด้อยนะคะคนรักก็จะเริ่มมองหาจุดเสียของตัวเองนะคะสามมิเท้าก็แปลว่าการประสานนะคะการมองอนาคตร่วมกันก็คือเรือที่อยู่ข้างหน้านะคะภาพเรือก็คือการมองอนาคตนะคะการที่จะต้องหรือถ้าอยู่ไกลกันไกลกันคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็แปลว่าจะต้องเดินทางมาเจอกันละเหมือนฝูงนกที่บินอยู่บนก็อาจจะแปลว่าการบินกลับรังแล้วเวลาโพเพพระอาทิตย์กำลังตกดินเนาะถ้าเรามองในภาพของเขาเรียกว่าแอคชั่นของไพ่นะฮะภูมิทัศน์ของไพ่มันก็จะแสดงออกในแบบนี้นะคะส่วนไพ่ทาวเวอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นในย่าของการเกิดแบบไม่คาดฝันนะอาจารย์พูดแบบเขาอาจจะตัดสินใจอะไรปุบปับแบบคุณไม่ทันตั้งตัวสมมติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอีก 2-3 เดือนนะถึงจะเจอการอยู่ๆนะคำว่าทาวเวอร์ถ้าขยายด้วยไพ่ที่ดีอาจารย์จะแปลในแง่ของเขาตัดสินใจแบบกระทันหันนะมาแบบเร็วกว่ากำหนดไว้ก็ได้ใช่ไหมอยู่ๆเอ้ยจะมาเดือนหน้ากลายเป็นมาเดือนนี้แทนนะคะเดี๋ยวทาวเวอร์ก็อาจจะเป็นในแง่ของการตัดสินใจแบบรวดเร็วเหมือนสายฟ้าฟาดนะคะที่ฟ้าผ่าตึกนั่นแหละเนี่ยตึกถล่มแต่อาจารย์เคยพูดเสมอนะว่าไพ่เสียถ้ามีไพ่ขยายที่ดีอย่างแปลความหมายที่ดีนะนะคะแต่ถ้าไพ่เสียแล้วอย่างสมมติว่าไพ่เพดออฟสอดมากระจายด้วยอย่างเงี้ยจะเสียทันทีนะคะนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์จะแปลว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนแผนการกระทันหันแบบมาหาคุณเร็วขึ้นกันละกันนะคะดูไปนะคะว่าคำทำนายของอาจารย์มันจะใช่หรือเปล่านะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ